สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามวิภาคนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คนไทยมีความสุขนะคะและวันที่คนไทยมีความสุขที่สุดก็ผ่านไปแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่5ธันวาคมค่ะแต่ว่านอกจากวันที่5ธันวาคมแล้วนะคะความสุขของคนไทยก็มีค่ะในขณะเดียวกันก็มีความทุกข์หลายคนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคนที่มีความสุขก็คือหลังจากที่ศาลปกครองไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะหลายคนก็ร้องเย่ดีใจว่าจะได้ใช้ 3G แล้วนะคะหรือว่าบริษัทเอกชนที่ได้รับการประมูลไปก็คงจะดีใจเพราะว่าได้ไปในราคาที่ถูกมากนะคะแต่ในขณะที่คนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองห่วงใยผลประโยชน์ของประเทศเขาก็ไม่มีความสุขกับเรื่องนี้อะค่ะเขาก็อยู่ในรายการของเราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะคะในประเด็นของเรื่องของ 3G และกสทช.ค่ะกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณสุริยะสายกตศิลาค่ะผู้ประสานงานกลุ่มการเมืองสีเขียวนะคะและอาจารย์คมสันโพคงค่ะอาจารย์ประจำนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามเลยค่ะว่าหลังจากที่มีคำสั่งของศาลปกครองออกมาอย่างนี้ว่าไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณสุริยะสายรู้สึกยังไงคะแวบแรกก็ค่อนข้างจะผิดความคาดหมายนะครับผมไม่ใช่คำว่าผิดหวังแล้วกันนะครับผิดความคาดหมายเพราะว่าผมดำเนินการภายใต้คำสั่งศาลตั้งแต่แรกนะครับซึ่งถือเป็นการชี้นำผมว่าในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงผู้เสียหายโดยตรงในความหมายนี้ของศาลหมายถึงว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลเท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีก็หมายถึง AS Dtac 2คำถามคือว่า3รายจะไปฟ้องศาลไหมนะครับถ้าสมมติว่าเขาได้ประโยชน์เขาคงไม่ฟ้องทุกวันนี้ก็ไม่เห็นก็ฟ้องอะไรใช่ไหมครับศาลท่านก็บอกว่างั้นให้ผมไปผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์กรมศาลคงให้ขยายความได้ชัดนะครับว่าอำนาจหน้าที่มันครอบคลุมแค่ไหนนะครับผมก็ไปนะครับไปตามคำสั่งศาลนั่นแหละนะครับมาถึงศาลผู้ตรวจท่านก็รับเรื่องเรานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับท่านก็เห็นเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่ต้องทำให้เกิดความกระจ่างท่านก็เอาเรื่องเรามายื่นฟ้องต่อศาลปกครองปรากฏว่าศาลปกครองไปชี้ว่าท่านไม่มีอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าข้อพิพาท 3G ตั้งแต่วันประมูล16ตุลามาจนถึงวันนี้เดือนกว่าเนี่ยยังไม่ได้ก้าวไปถึงการไต่สวนข้อเท็จจริงว่าการประมูลเนี่ยหัวกันจริงหรือเปล่าใครได้ใครเสียปกป้องประโยชน์ของชาติของประชาชนได้จริงไหมข้อพิพาทเดือนกว่ากลายเป็นเรื่องใครเป็นผู้เสียหายผมหรือผู้ตรวจหรือมูลที่ผู้บริโภคหรือนักวิชาการหรือกลุ่มไหนค่ะเราก็คาดหวังว่าศาลควรจะชี้อย่างน้อยศาลปกครองต้องชี้ให้ได้ว่าใครเป็นผู้เสียหายนอกจากศาลท่านไม่ได้ชี้เนี่ยกลับทำให้คำสั่งศาลล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจันทร์ที่3ธันวาคมนะครับที่ศาลท่านระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจเกิดข้อพิพาทใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เรื่อง 3G แล้วอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์คงต้องช่วยผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าระบุว่าผู้ตรวจการไม่มีสิทธิ์ฟ้องกสทช.นะครับในคำรายละเอียด40หน้าถ้าไปอ่านก็จะเห็นเช่นประเด็นใหญ่ก็คือ1ท่านมองว่าผู้ตรวจท่านมองว่ากสทช.เนี่ยนะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา244 245ซึ่งอาจารย์คมสันคงขยายความให้มันชัดขึ้นกับท่านผู้ชมนะครับค่ะฉะนั้นย่อมไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นว่าแล้วสถานะของกสทช.ตามรัฐธรรมนูญมันคืออะไรนะครับจะตีความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไหมค่ะนะครับถ้าไม่ได้ถ้าผู้ตรวจฟ้องไม่ได้แล้วใครล่ะจะฟ้องได้ในกรณีการกระทำการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนนี่ประเด็นที่หนึ่งอาจารย์คมสันในฐานะผู้ร่างรัฐธรรมนูญด้วยอาจจะช่วยขยายความสองประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะนี้มีทั้งหมด6ท่านนะครับอาจารย์ปกติคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ยเท่าที่ผมทราบจะไม่เกิน3ท่านจะอยู่ประมาณ3ท่านแต่คดีนี้คดีที่ผู้ตรวจไปร้องเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6ท่านใช้ตุลาการ2คณะนะครับ4ต่อ2เนี่ยนะครับ4ท่านเห็นว่าผู้ตรวจไม่มีอำนาจเสียงข้างน้อยตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านเห็นว่ามีอำนาจและผมก็ไปไล่ชื่อดู2ท่านเนี่ยต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าท่านเป็นตุลาการเจ้าของคดีที่ผมไปยื่นก่อนหน้านั้นแล้วท่านสั่งเองว่าให้ผมไปยื่นผู้ตรวจท่านก็ยังยืนยันความเห็นตัวเองนะครับคือท่านสรัญญูผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับแต่ท่านสรัญญูเนี่ยเป็นหัวหน้าองค์คณะนะ
ฉะนั้นความเห็นหัวหน้าของคณะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีนัยยะสำคัญแล้วนะครับในแง่กฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าผมคิดว่าข้อพิพาทความเห็นต่างของตุลาการข้างมากข้างน้อยเป็นความเห็นต่างในประเด็นสำคัญคือเรื่องของการชี้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งเราฐานะประชาชนเราก็น่าจะตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ความเห็นต่างตรงนี้มันถือว่าเป็นสาระสำคัญที่เราเห็นว่าจริงๆตุลาการทั้ง6ท่านน่าจะทราบเป็นการภายในนะอาจารย์ว่าผู้ตรวจการมีอำนาจหรือเปล่าหรือใครมีอำนาจนั่งเรื่องสุสานทำไมต้องหยิบมาเป็นประเด็นวินิจฉัยแล้วตกแล้วก็ตีเรื่องตกไปไม่รับฟ้องนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าท่านไม่รับฟ้องตั้งแต่แรกแล้วถ้าทราบเป็นการภายในว่าผู้ตรวจไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับจะไต่สวนไปทำไมนะครับท่านศาลท่านองค์คณะนี้ไต่สวนฉุกเฉินมาแล้วนะครับนะครับเพื่อหามาตรการคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายคือถ้าไม่รับฟ้องก็ไม่รับฟ้องตั้งแต่ต้นไปไม่ต้องไต่สวนใช่ไหมครับนะฮะอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละนะครับก็ผมก็สับสนในฐานะประชาชนจะไปทางไหนดีอ่ะเพราะที่ไปผู้ตรวจนี่ก็ไปตามช่องทางที่ท่านที่แนะนำนะครับก็ปฏิบัติตามความเห็นตามคำสั่งศาลแต่ต้นนะครับเมื่อวันจันทร์พอทราบข่าวว่าศาลท่านไม่รับฟ้องเนี่ยนะครับธนาคารผมก็ไปที่ศาลปกครองเลยก็ไปทำหนังสือถึงอธิบดีศาลปกครองกลางนะครับผมก็ได้พบกับท่านดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเป็นเลขาธิการศาลปกครองกลางนะครับก็ได้ผมไปยื่นหนังสือท่านก็เรียกเขาพบนะครับท่านก็แนะนำนะครับว่าก็เนื่องจากครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีความเห็นต่างก็ควรจะนำเรื่องอุทธรณ์เพื่อหาข้อยุติอย่าถือว่าชั้นต้นเนี่ยชั้นปกครองกลางยุติแล้วมันยังมีช่องทางสู้อยู่นะครับผมก็เลยไปยื่นผู้ตรวจอีกทีหนึ่งให้ผู้ตรวจอุทธรณ์คดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมหารือของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะอุทธรณ์หรือเปล่านะครับหลักๆเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับสาระสำคัญนะครับค่ะค่ะนี่อาจารย์คมสันคะฟังจากที่คุณสุริยสัยพูดมาเนี่ยคืองงคือประชาชนงงว่าอ้าวตกลงประชาชนจะทำยังไงกสทช.ตกลงแล้วคืออะไรกันแน่สถานะกสทช.คืออะไรแล้วใครจะฟ้องก็ศาลก็บอกว่าประชาชนอยากฟ้องใช่ไหมให้ไปร้องกับผู้ตรวจการก่อนนะแล้วผู้ตรวจการก็จะฟ้องศาลให้แต่ศาลบอกว่าผู้ตรวจการไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ฟ้องกรณีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะก็เกิดจากศาลแหละครับค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ถ้าในทางวิชาการต้องตอบว่าศาลวินิจฉัยผิดในสาระสำคัญของข้อกฎหมายค่ะศาลใช้ข้อกฎหมายไหนคะก็ใช้2มาตรา2254กับ245นั่นแหละครับเป็นตัววินิจฉัยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า1การที่จะดูว่าการจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ยมันต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะกับประชาชนหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือมีการใช้อำนาจในทางบริหารในการที่จะไปก่อให้เกิดการกระทบสิทธิเสรีภาพของคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะซึ่งในที่นี้อาจจะอยู่ในฐานะอะไรก็ได้เช่นอยู่ในฐานะข้าราชการหรือประชาชนคนธรรมดาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันในเชิงของการเป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยถ้ามองในหลักของการเป็นผู้เสียหายอย่างกว้างในแง่ของการจัดสรรความถี่มันก็ต้องตอบข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วนะจากการจัดสรรความถี่นั้นให้กับตัวเอกชนซึ่งรับสัมปทานหรือรับไปประกอบกิจการไลเซนส์ไปเนื่องจากเห็นว่าการได้ใบอนุญาตประกอบกิจการจากการได้รับการจัดสรรความถี่นั้นน่ะจะส่งผลให้กิจการนั้นน่ะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบทำหรือไม่ชอบทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยต่อประชาชนเพราะนั้นถ้าถามว่าโดยความเป็นผู้เสียหายประชาชนเป็นไหมเป็นเพียงแต่ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการวินิจฉัยของการได้คลื่นหรือความถี่นั้นถ้าทีเดียวแต่ก็ยังเป็นผู้เสียหายอยู่เพราะว่ามันจะกระทบต่อประชาชนนั้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในทางกฎหมายก็ถือว่าถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าพนันแต่ก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตของกสทช.นะฮะซึ่งหมายความว่าเมื่อให้ใบอนุญาตแล้วประชาชนก็อาจจะต้องตั้งคำถามได้ว่ากสทช.นั้นให้ใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะทีนี้ไอ้เงื่อนไขการให้ใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายมันก็มี2ขั้นหนึ่งก็คือการได้รับการจัดสรรความถี่2ก็คือการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตอนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องตั้งคำถามแล้วว่าใบอนุญาตนั้นให้โดยชอบหรือไม่ชอบเพราะกระทบประชาชน
แต่ขณะเดียวกันในการที่ประชาชนจะไปยื่นตรงโดยทั่วไปแล้วศาลเนี่ยเป็นองค์กรแพสซีฟศาลเนี่ยเป็นองค์กรตั้งรับส่วนใหญ่ศาลจะไม่แอคทีฟคือจะไม่เข้าไปดำเนินการอะไรในบางเรื่องโดยที่ไม่มีผู้ร้องนะเพราะถ้าศาลเข้าไปดำเนินการโดยไม่มีผู้ร้องเนี่ยมันจะไม่ใช่สถานะของศาลจะเป็นสถานะของเจ้าหน้าที่สอบสวนนะฮะเพราะนั้นศาลเนี่ยต้องรอให้คนมาร้องแต่การร้องในที่นี้เนี่ยก็ต้องร้องศาลในฐานะเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายใช่ไหมฮะนี่การเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเนี่ยกรณีของคุณสุยาสายไปยื่นเนี่ยหรือมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคไปยื่นเนี่ยถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับการได้คือความถี่หรือไม่คำตอบก็ถูกต้องฮะไม่ใช่อันนั้นที่ศาลออกมาอันนั้นผมเห็นด้วยในหลักการอันนึงเห็นว่าเรื่องนี้ต้องไปอย่างองค์กรที่เขาสร้างไว้ดีไซน์ไว้เพื่อตรวจสอบองค์กรของรัฐด้วยกันในที่นี้ก็คือองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีหลายองค์กรแต่องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีที่จะไปเพิกถอนการจัดสรรความถี่นี่ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะทีนี้ในเนื้อหาของมาตรา244กับ245เนี่ยในมาตรา244เนี่ยเขาวางหลักการว่าผู้ตรวจการมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับพิจารณาหาข้อเท็จจริงคำร้องเรียนในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่คือวงเล็บกนะฮะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะซึ่งในที่มันอยู่ในฐานะข้าราชการพนักงานแล้วก็หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจวงเล็บ1วงเล็บกของมาตรา244เนี่ยมุ่งที่การกระทำของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารในภาพรวมนะฮะวงเล็บ2เนี่ยนะฮะมุ่งดูที่การละเลยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยไม่เป็นธรรมอันแรกมุ่งดูที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนอกเรียกว่าละเลยอันที่2ปฏิบัติแต่ทำให้เกิดความเสียหายนะและอันที่3คือตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเว้นแต่คำพิพากษาของศาลเท่านั้นเองนะฮะซึ่งในมาตรา244มันจะแบ่งวงเล็บ1วงเล็บ2ในวงเล็บ1ก็แบ่งเป็นวงเล็บกวงเล็บขวงเล็บขอทีนี้ผมเข้าใจว่าศาลเนี่ยตีความในกฎหมายเนี่ยที่ผมบอกว่าตีความผิดก็คือว่าในมาตรา245ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็วางหลักการว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลนูนหรือศาลปกครองได้ไม่เห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้มาตรา245เนี่ยผมมีส่วนเกี่ยวข้องในตรงที่ออกมาอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแต่เดิมนี่เขาเขียนวรรคเดียวเขาเขียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองกฎหรือกฎหมายใดใช่ไหมก็เลยเกิดเรื่องของการส่งเรื่องกฎหมายเลือกตั้งการเลือกตั้งที่หันคู่หาออกไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบไม่ชอบแต่ในความเป็นจริงแล้วในทางวิชาการก็ตั้งคำถามกันเยอะก็เลยแก้ให้มันชัดซะในมาตรา245ก็คือแก้เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยอยู่ในอนุมาตรา1แล้วก็ตรวจสอบความชอบของการกระทำทางปกครองอยู่ในอนุมาตรา1ก็คืออยู่ในแยกออกมาอยู่ในอนุมาตรา2ให้มันชัดขึ้นทีนี้ในมาตรา245วงเล็บ2เนี่ยก็บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ไม่เห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ใช่มั้ยวงเล็บ2กฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา244วงเล็บ1วงเล็บกมีปัญหาความชอบหรือกฎหมายศาลก็ไปตีคำว่าวงเล็บ1วงเล็บกเลยว่ามันได้เฉพาะกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ความจริงแล้วการเขียนในมาตรานี้ถ้าไปดูให้ดีนะฮะจะเห็นได้ว่ากฎไม่ใช่วงเล็บ1วงเล็บกเขาเน้นที่การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันนั้นเป็นการกระทำตามวงเล็บ1วงเล็บกแต่กฎไม่ใช่อันที่2คำสั่งใช่ไหมคำสั่งนะคาบเกี่ยวกับการกระทำนะฮะแต่ที่แน่ๆกฎไม่ใช่การกระทำตามวงเล็บ1วงเล็บกตามมาตรา244แน่ๆแต่ศาลไปตีกวาดคำว่ากฎมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะในคำว่ากฎในที่นี้เนี่ยถ้าเรากลับไปดูในมาตรา244วงเล็บ1เนี่ยก็จะพบว่าเน้นที่การกระทำเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคำสั่งทางปกครองเป็นตัวตั้งและก็เน้นที่การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกรณีของกสทช.เนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญนะฮะก็เข้า244วงเล็บ1วงเล็บขอนะซึ่งการที่ออกประกาศนะฮะในการหลักเกณฑ์การประมูลซึ่งเป็นปัญหาข้อโต้แย้งนั้นเป็นกฎที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอยู่ในความหมายของมาตรา245วงเล็บ1ไอ้วงเล็บ2ในข้อความคำว่ากฎเพราะนั้นผมจึงบอกว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าถามผมว่า
คำพิพากษาอันนี้เห็นพ้องนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าคำพิพากษานั้นไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา245วงเล็บ2ครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วก็อย่างหลักการที่คุณสุยสายว่าแหละต้องส่งศาลต้องเสนอต่อศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในเรื่องตรงนี้แต่ผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนปัญหาของศาลปกครองนะว่าคุณภาพของผู้พิพากษาถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่ากลายเป็นการตั้งเรื่องที่ไม่มีการตรวจสอบซึ่งเป็นไปไม่ได้หมายความว่ายังไงคะการตั้งเรื่องที่ไม่มีการตรวจสอบคือพูดง่ายๆว่ามันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งว่าในประเทศนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีคดีใดที่ไม่ได้รับการพิพากษาโดยศาลต้องมีกรณีไม่ว่ากรณีใดกรณีต้องเสนอศาลได้เสมอแต่จะไปศาลไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่เข้าศาลนี้ก็ต้องเข้าศาลใดศาลหนึ่งนะผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาคล้ายๆกับกรณีนี้ก็คือคำพิพากษาเรื่องของคำพิพากษาเรื่องคุณสมบัติของคุณศักดิ์กรแสงเรืองครับอันนั้นก็เป็นปัญหาคือเป็นประเด็นที่ออกขอประทานโทษไม่ใช่เรื่องคุณศักดิ์กรแสงเรืองของ2ล้านเสียงจำได้ไหมครับที่2ล้านเสียงที่ต้องไปใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งศาลปฏิเสธการวินิจฉัยซึ่งผมก็วิจารณ์ว่ากรณีนี้ศาลปฏิเสธความยุติธรรมนะฮะกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ากศาลบอกว่าถ้ากศาลกำลังบอกว่าเรื่องนี้ตรวจสอบไม่ได้ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพราะว่ามาตรา244วงเล็บคอก็บอกแล้วว่าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบมันไปช่องทางไหนเช่นพบการทุจริตก็ไปปปช.ใช่ไหมฮะพบกันแล้วเมื่อสิทธิเสรีภาพก็ไปยังศาลจะไปศาลใดก็ต้องแล้วแต่นะแล้วก็การตีความโดยตีความเอาข้อความตอนท้ายที่ขยายคำว่าคำสั่งหรือการกระทำเนี่ยมาขยายเป็นคำว่ากฎอันนี้เป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนต่อหลักการแล้วคือการตีความอย่างนี้เท่ากับว่าผู้ตรวจการเนี่ยคือไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ผู้ตรวจการมีอำนาจไม่มีใครที่จะสามารถเสนอเรื่องของกสทช.ได้เลยในประเทศนี้มันเหมือนกับว่านอกจากศาลจะบอกว่าผู้ตรวจไม่มีอำนาจแล้วศาลก็ยังบอกว่าตัวเองก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแล้วใครจะมีอำนาจแล้วใครจะมีอำนาจถึงถามไงว่าแล้วกสทช.มันเป็นองค์กรเอกชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นองค์กรอิสระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับซึ่งถ้าให้วิเคราะห์ต่อก็คือในทัศนะผมเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าถ้าศาลจะรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการขยายอำนาจศาลปกครองนะไม่ใช่ผมว่าไม่เลยแต่มันจะทำให้การความโปร่งใสต่อกสทช.ในการปฏิบัติหน้าที่มันอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะฮะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าข้อกฎหมายมันรองรับด้วยนะครับอย่าลืมนะว่าศาลเคยตรวจสอบเรื่องการสรรหากสทช.การสรรหากสทช.มา8ปีที่แล้วหลังรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมครับมีองค์กรเดียวเนี่ยผมตอนนั้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะครับโอ้โหไปร้องนี่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3-4 ครั้งศาลไม่เคยตีตกในประเด็นที่บอกว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเลยทั้งที่ผมไม่ใช่ผู้สมัครนะครับแต่ว่าเป็นประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้นเองศาลท่านรับนะครับได้กระบวนการเกณฑ์การสรรหาไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมล็อกสเปคท่านยกหมดเลยถึงเป็นที่มาที่คัดกันอยู่หลายรอบกว่าจะได้สุดท้ายต้องมายุบให้เป็นกสทช.ก็รวมเป็นองค์กรเดียวตามรัฐธรรมนูญ50ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนระบบคิดศาลเปลี่ยนไปเลยในทัศนะผมนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้ก็คือว่าถ้าสมมติคิดไปไกลต่อนะอาจารย์นะสมมติเลวร้ายที่สุดนี่เป็น worst case เลยถ้าสมมติศาลอุทธรณ์ไอ้ศาลปกครองสูงสุดท่านยืนตามนี้นะ อะไรจะเกิดสมมติยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับสมมติไม่มีอะไรเปลี่ยนสมมติตามนั้นนะประมูลทีวีดิจิตอลโดยกสทใช่ไหมครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงนะครับ200ช่องต้นปีหน้าประมาณเดือนมีนาฟรีเลยฟรีเลยครับมันตรวจสอบไม่ได้ถ้าผมอยากตรวจสอบผมก็ต้องตั้งบริษัทเพื่อไปยื่นประมูลกับเขาซึ่งผมทำอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะประชาชนมันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับข้อสังเกตที่สองก็คือว่าพอคำสั่งศาลออกมาเนี่ยที่ผมไม่สบายใจเลยคือกทคพยายามจะบอกว่าคำสั่งศาลครั้งนี้ราวกับว่าไปประทับว่าการประมูลคลื่นความถี่ไอ้ 3G เนี่ยชอบแล้วโปร่งใสแล้วแล้วก็เตรียมประชุมกันสัปดาห์ไปสัปดาห์ที่เตรียมประชุมแล้วก็กำหนดวันจะออกใบอนุญาตกันแล้วนะครับนี่ประเด็นที่1 นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าแบบนี้เนี่ยนะครับความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่ากทค.ออกใบอนุญาตไปใช่ไหมครับแล้วศาลปกครองสูงสุดท่านมาชี้ในภายหลังว่ารับฟ้องแล้วไปชี้ว่าการประมูลเป็นปัญหาหรือปปช.ออกมาชี้ว่าการประมูลเข้าข่ายขัดพรบ.หุ้นประมูลนะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าความเยียวยาจะเยียวยากันยังไงความเสียหายที่จะเกิดมันจะเยียวยาไม่ได้เยียวยาไม่ได้จะไปเพิกถอนไปยึดคืนอะไรซึ่ง
วุ่นวายกันไปหมดเลยไปกันใหญ่เลยคือเอกชนเขาก็พอได้ปุ๊บเขาต้องรันไปเลยอาจารย์ใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยเขาต้องนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องปัญหาความชอบของไอ้ประกาศฉบับนั้นนะที่พูดถึงปัญหาอุปสรรคสำหรับการที่จะบังคับการในข้างหน้าสำหรับกรณีถ้าศาลวินิจฉัยยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคนั้นจะต้องได้รับการบริการเท่าไหร่ราคาอะไรยังไม่มีบอกเลยเฮ้อดูหลายเรื่องมากนะคะทีนี้มีทัศนะหนึ่งของคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะที่เป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะตั้งข้อสังเกตจากเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะขออ่านให้ทั้งสองท่านฟังนะคะเพื่อขยายความต่อไปค่ะคือประการที่หนึ่งเนี่ยที่คุณสมเกียรติเนี่ยตั้งข้อเสนอแนะไว้นะคะก็บอกว่ากสทช.เนี่ยไม่ควรไปแอบอ้างว่าการไม่รับฟ้องดังกล่าวเนี่ยเป็นการรับรองความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของการออกแบบการประมูลของตนเนื่องจากศาลปกครองยังไม่ได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวในทางตรงกันข้ามกสทช.ควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการออกแบบการประมูลในอนาคตให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงไม่สร้างความเสียหายแก่รัฐและประชาชนซึ่งอันนี้ก็เหมือนอย่างที่คุณสุริยสายพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าศาลวินิจฉัยเพียงแค่ว่าผู้ตรวจการไม่มีอำนาจฟ้องถูกไหมคะยังไม่ได้วินิจฉัยว่าการประมูลและการกระสันนั้นถูกโปร่งใสหรือไม่ยังไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยนะคะประการที่สองค่ะคุณสมเกียรติได้เสนอแนะไว้ว่าปปช.ปปช.ซึ่งเป็นกลไกที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการประมูล 3G ที่เหลืออยู่คำนี้ว่าที่เหลืออยู่ควรเร่งพิจารณากรณีร้องเรียนเรื่องความผิดปกติในการประมูลดังกล่าวโดยเร็วเพื่อป้องกันการออกแบบการประมูลที่สร้างความเสียหายแก่รัฐและประชาชนในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนะคะ 3. ศาลปกครองควรให้คำอธิบายว่าในอนาคตประชาชนจะสามารถตรวจสอบการออกกฎและการกำกับดูแลของกสทช.ได้อย่างไรนะคะตรงกับที่คุณฟรีสไซบอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเอ้ยศาลไม่บอกอะไรเลยบอกว่าคนนี้ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อ้าวแล้วจะทำยังไงก็ควรจะบอกมานะคะเนื่องจากศาลตีความผู้เสียหายที่สามารถฟ้องคดีในความหมายแคบและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีในช่วงแรกให้ไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ต่อมาก็มีคำวินิจฉัยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีจนนำมาสู่การไม่รับคำร้องดูเหมือนกับไม่อยู่กับล่องกระลอยแหละครับเพียงก็เหมือนก็จะสมเกียรตินะค่ะนอกจากนี้แล้วศาลปกครองก็ควรเร่งพิจารณาคดีสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่ค้างอยู่โดยเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดนะคะสมมุติว่าอาจารย์ผมเข้าใจว่าผมไปยื่นหนังสือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วนะครับให้อุทธรณ์คดีแนวโน้มก็น่าจะอุทธรณ์ใช่ไหมจ๊ะอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์นะไม่อุทธรณ์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้ฮะเพราะว่าเป็นการตัดอำนาจตัดอำนาจของผู้ตรวจของผู้การตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าผู้ศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลางของผู้ตรวจไม่มีอำนาจเนี่ยมันเหมือนกับศาลปกครองทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญแทนศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันใช่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องวินิจฉัยอำนาจของผู้ตรวจไม่ใช่หรืออันนี้ที่ผมสงสัยนะอาจารย์นะผู้ตรวจสามารถไปพึ่งบารมีศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมในกรณีนี้ถ้าศาลปกครองสองศาลแล้วชี้ว่าผู้ตรวจไม่มีอำนาจคงพึ่งไม่ได้ครับนะฮะคงไม่ได้คือมันแกเป็นการที่เอาศาลรัฐธรรมนูญมารีวิวคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งโดยหลักการคงจะทำไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่รับมันจะเป็นไม่รับแน่นอนนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าในความเห็นผมคิดว่าคำพิพากษานี้ไม่ถูกต้องนะของศาลปกครองชั้นต้นก็ยังมีโอกาสที่เสนอต่อศาลสูงสุดได้เพราะว่ามันมีหลักการว่าจะไม่มีคดีใดที่ไม่มีการตรวจสอบโดยองค์กรศาลนั้นเป็นหลักนิติรัฐนะครับซึ่งศาลเองต้องเดินตามทีนี้การที่ศาลวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยนะไปตัดอำนาจของผู้ตรวจการลงโดยตัดโดยคำพิพากษาของศาลแต่ไปตัดอำนาจตามรัฐธรรมนูญลงเนี่ยศาลสูงสุดเขามีอำนาจในการรีวิวได้อยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดซึ่งผมคิดว่าศาลปกครองสูงสุดน่าจะเห็นประเด็นเหล่านี้เพราะว่าศาลปกครองสูงสุดจะตอบคำถามในหลายๆเรื่องในอดีตที่เคยพิพากษามาแล้วไม่ได้เลยว่าพิพากษาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือชอบรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะถ้าคดีนี้ไม่รับคดีอื่นก็ไม่สมควรรับมาตั้งแต่ต้นถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้ศาลต้องตอบให้ได้ชัดเจนความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อยสองท่านยกกรณีของเลขาธิการสถาบันอาหารที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปี44อาจารย์คงจำได้มีประชาชนไปร้องนะครับแล้วศาลท่านก็ตีความว่าตกลงเลขาไอ้มูทินี่สถาบันนี้ซึ่งเป็นมูทิเนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าท่านก็ตีความเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่อันนั้นก็เป็นหน่วยงานที่มันเหมือนกับ
ก้ำกึ่งอะไรปัญหาคือมันตรงนั้นที่ตีเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบการบริการสาธารณะของรัฐอาจจะมอบให้องค์กรเอกชนบางองค์กรเข้าสามารถดำเนินการในนามรัฐได้เพราะนั้นการตีความที่สารตีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีการจัดบริการสาธารณะใช่ไหมฮะซึ่งมันถูกต้องตามหลักการไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่การดำเนินกิจกรรมโดยเอกชนแท้ๆอันนั้นที่สารไม่ยุ่งครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะว่าถ้าสมมติว่าศาลปกครองสูงสุดเกิดยืนตามศาลปกครองกลางประชาชนจะทำยังไงต่อไปเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานในสังคมต่อไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ